ได้ไหมคะได้ไหมคะเข้าเรื่องเลยค่ะเข้าเรื่องเลยครับล่าสุดค่ะไปบ้านพี่เมียที่ขอนแก่นมาถามเรื่องงานวันนี้ก่อนไหมล่ะถามตรงกับตรงมาเลยค่ะก็วันนี้นะคะมาในบุพเพสันนิวาส2นะคะเป็นโปรเจกต์ของพี่น้องร่วมกับ GDS นะคะยังไงก็รอติดตามด้วยค่ะค่าตัวยังไงล่ะคะบิวถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์หนังอย่างนี้ปกติเลยค่ะแต่ปกติเวลาหนังนะค่าตัวเขาจะอัพขึ้นเปล่าคะถามผู้จัดการนะคะ091959อ๋อเบอร์ไม่ต้องแล้วค่ะก็จะมีเรทของหนังก็จะเป็นเรทของหนังค่ะของละครก็จะเป็นเรทของละครอยู่แล้วค่ะคาดหวังกับหนังขนาดไหนเบลเพราะว่าเราเคยสเตจจากละครมาแล้วไม่พอมาเป็นหนังคือเบลดีใจนะคะที่คนจะได้เห็นบุพเพในเวอร์ชั่นของหนังของภาพยนตร์ซึ่งเบลก็ยังเชื่อว่าแฟนๆบุพเพก็น่าจะรอชมกันแล้วเบลก็เชื่อว่าทุกคนน่ะยิ่งมันเคยสำเร็จเท่าไหร่อ่ะยิ่งต้องตั้งใจทำให้มากเท่านั้นนะคะรวมถึงตัวเบลด้วยเบลก็แบบเบลก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากแล้วก็อยากจะเริ่มงานแล้วเนี่ยคือมันมีไฟมากเลยอะค่ะแต่คุณจริงเบลมีเช็คแฟนคลับไหมว่าเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะเป็นโป๊บเบล2-3 ปีนี้ไปเลยนะเช็คแฟนคลับอ๋อค่ะคือก็ยังโอเคนะอย่างตอนนี้เบลก็มีออยเล่มารยาที่กำลังจะออนแอร์ใช่ไหมคะแฟนๆก็ยังรอชมอยู่แล้วก็อยากจะให้เปิดใจแหละเพราะว่าในแต่ละโปรเจกต์อ่ะมันก็จะมีความแตกต่างความไม่เหมือนกันอยู่แล้วความสนุกอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นคนละแบบอย่างนี้อยู่แล้วด้วยเบลกลัวไม่ว่าคุณติดภาพแม่การะเกดอยู่แล้วทำมาเป็นเวอร์ชันหนามันไม่ใช่แม่การะเกดไม่ได้มาแล้วนะเป็นอีกแบบนึงแล้วนะค่ะคือก็สำหรับตัวละครการะเกดหรือเกดสุรางก็คนก็อาจจะรักแต่ว่าตัวใหม่ก็อยากจะให้แบบมีพื้นที่ในใจให้ด้วยนะคะอาจจะเป็นนางเอกคนแรกที่ต้องใช้งบร้อยล้านในการสร้างหนังเมืองไทยเลยนะเยอะมากมันกดดันมากเพราะที่มันทุกอย่างมันยิ่งใหญ่มากอ่ะก็จะทำให้เต็มที่ล่ะค่ะแต่งคิวปีหน้าคือแน่นเลยไหมคะในเตรียมการถ่ายแน่นอยู่ค่ะเพราะว่าก็จะมีของพี่หน่องด้วยมี GDS ด้วยแล้วก็แต่ทูเลิฟให้รับพิพากษายังไม่ได้ปิดด้วยค่ะอาจจะมีแบบช่วงที่คาบเกี่ยวกันอยู่ค่ะปีหน้าก็จะเห็นเบลล่ายาวๆแน่นๆใช่ค่ะก็เริ่มตั้งแต่ร้อยเล่มานยา5ตุลาอีเลียมซิ่ง31ธันวานะคะโปรเจกต์ถัดไปปีหน้าค่ะถึงตัวเราคือมันต้องเตรียมร่างกายไหมคะที่สุดค่ะคือโอ้โหฟิตเท่าที่จะฟิตได้พยายามทานอะไรแบบมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบงีบแอบนอนตามกองถ่ายตามมุมต่างๆไปต่อค่ะของแก่นไปขัดแก่นมาได้ค่ะคลิปนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะพี่เมียชวนไปใช่ค่ะคือมีเวลาว่างตรงกันพอดีแล้วคือเบลอะไม่เคยไปเที่ยวขอนแก่นแบบไปเที่ยวเลยคือเบลเคยแต่ไปทำงานอะไรอย่างงี้ค่ะพี่เมียเขาก็มีเหมือนแพลนว่าจะไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่แล้วด้วยก็เลยชวนเบลก็มีวันนี้ว่างแล้วมันตรงกันก็เลยได้ไปด้วยกันค่ะตอนที่รู้ว่าจะได้ไปเจอคุณพ่อตัวเราเองมีเกรงตื่นเต้นหรือว่าอะไรบ้างไหมคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าก็มีแบบเตรียมของไปฝากอะไรนิดหน่อยค่ะอันนี้คือเคยเจอคุณพ่อมาก่อนไหมคะยังไม่เคยเจอค่ะครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างคะคุณพ่อเป็นคนสบายๆมากคือพี่วิยายังไงคือคุณพ่อคืออย่างนั้นมีสไตล์มีวิธีการพูดการอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกันเลยค่ะคือก็ใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็แซวว่าเป็นฝากเนื้อฝากตัวเป็นสะพ้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแบบแนะนำแบบน้องนี่น้องไงอย่างพี่วิยาชวนคุยอะไรบ้างครับพี่เบลก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรเป็นพิเศษมากค่ะคุณพ่อก็จะเล่ามากกว่าว่าเนี่ยทำสวนอันนี้ปลูกอันนู้นอันนี้ชวนไปเก็บน้อยหนาอะไรแบบเป็นฟิลอย่างนั้นมากกว่าค่ะได้ใช้เวลาพูดคุยกันนานไหมคะเจอกันก็คือไป3วันนะคะก็เจอแบบเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยตลอดอย่างนี้พี่เมียพาไปดูที่ทางที่เขาซื้อไว้มาเขาก็เป็นเจ้าพ่อที่ดินตรงนั้นเหมือนกันมีคุณพ่อที่พาไปดูค่ะใช่พ่อแนะนำยังไงบ้างไหมคะที่ดินที่ดูมีปลูกยางกันเลยจะมีแบบเล่าว่าที่พี่เมียเคยไปวิ่งเล่นตอนเด็กๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะที่เขาซื้อไว้ที่จะทำสวนเกษตรทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่พี่เขาหมายถึงสวนตาลอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงบรรยากาศได้ไปเห็นไหมก็ดีนะคะก็มีแบบปลูกพืชหลากหลายค่ะผักผลไม้อะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนบ้านตื่นเต้นไหมครับเห็นเบลกับเบลกับเบลก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยค่ะไปเยือนถิ่นเขาเข้ามาทักทายเราเลยนะครับอะไรอย่างนี้
มีนิดๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าส่วนมากก็คือจะเป็นทริปเดินทางหรือบางทีก็เอาไปอยู่บนยอดเขาละอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะมันต้องสตองแค่ไหนกับการไปทริปกับพี่เวียเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปมันไม่ได้ดูเป็นพารากอนหรือไม่ดูเป็นตอนที่สบายที่สุดก็คือตอนนั่งทานข้าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคเขาเป็นสายพาลุยมาช่วงนี้คือเบลว่าบอกไว้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เบลงานเยอะมากต้องเซฟไว้หน่อยพี่เขาก็บอกว่าโอเคสบายสบายเป็นทริปพักผ่อนแต่ก็มีผ่อนแล้วไปไปจริงแล้วใช่ค่ะก็เอาจุดชมวิวก็ปีนนี่นะแต่ก็เบาอยู่ค่ะแต่เราก็ไม่เข็ดใช่ไหมคะถ้าจะชวนไปลุยอีกอะไรต้องไม่ต้องใช้คำว่าเข็ดหรอกใช้คำว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะหลังจากนี้จะพอมีเวลาไปอีกไหมคะเพราะงานก็แน่นคิวงานก็เยอะเหลือเกินใช่ค่ะเดือนนี้ก็แน่นเดือนหน้าก็ยังแน่นอยู่ค่ะใช้ชีวิตแบบพี่รุ่นเป็นไงบ้างคะกับสไตล์พ่อพี่เวียแล้วก็พี่เวียก็สบายสบายนะคะจะเป็นแนวธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นไปกินข้าวก็คือก็กินที่บ้านอะไรอย่างนี้ซื้อมากินง่ายๆค่ะเหมือนเป็นการซ้อมใช่ไหมคะว่าเราอยู่ได้นะแบบนี้อะไรนิดนึงไม่รู้ไม่มีคำตอบไม่มีถามอะไรเลยค่ะไม่ได้ถามอะไรพี่เบลเขาแนะนำใช่ไหมคะไม่มีค่ะมีแค่ส่งบักเขียบตามมาค่ะน้อยหนาแล้วพี่เบลเขาแนะนำพ่อว่าเบลล่าเป็นอะไรคะตอนที่ไปเจอไม่ได้แนะนำอะไรค่ะก็เหมือนบอกคุณพ่อไว้อยู่แล้วว่านี่ทริปนี้มีน้องมาด้วยนะอย่างนี้ค่ะคุณพ่อเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่ารู้แล้วว่าเป็นอะไรจ่อไมค์เชิญจ่อไมค์ถามคุณพ่อค่ะ